นี่เป็นภาพแปลงผักแมงลักที่กำลังเจริญงอกงามและให้ผลผลิตที่ดีที่คุณยายตื้นรัตพลชาวบ้านเขียบตำบลขำเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามได้ทำการปลูกไว้ตามคันคูไร่นาเพื่อรอเก็บไปจำหน่ายตามตลาดนัดชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ราคาผักหลายชนิดได้มีการปรับตัวสูงขึ้นและมีราคาที่ค่อนข้างแพงเนื่องจากว่าพื้นที่ปลูกผักส่วนใหญ่ในจังหวัดมหาสารคามได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรทำให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกผักส่งมาขายอย่างตลาดได้จึงทำให้ผักบางชนิดขาดตลาดและมีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วยโดยคุณยายตื้นชาวบ้านเกียบบอกว่าตนเองได้ปลูกพืชผักหลากหลายชนิดผสมผสานกันไปเช่นมะละกอกล้วยแมงลักผักกาดตะไคร้ไว้ตามคันคูอย่างละเล็กอย่างละน้อยผสมผสานกันไปและตอนนี้เป็นช่วงที่ผักกำลังให้ผลผลิตที่ดีและจำหน่ายได้หลายรุ่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมงลักซึ่งตอนนี้ได้เริ่มทยอยเก็บไปจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและมีราคาที่ดีกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาและในขณะเดียวกันตนเองก็กำลังเตรียมพื้นที่ทำแปลงผักเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำผักกาดแมงลักและผักชนิดอื่นๆมาปลูกเพิ่มให้มากขึ้นเพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงที่ผักกำลังขาดแคลนซึ่งจะส่งผลให้ครอบครัวนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำมาจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับอันนี้เขากาไว้ตินี่กาไว้บางไรเหรอกาก่อนแล้วจังเสียวมันเน็บเสียวมันเน็บโอ้แล้วนี่ก็เฮ็ดแปลงไว้ครับมันปลูกง่ายเพราะแม่ผักอีตัวเขาเฮ็ดจังไหนเขาเฮ็ดปลูกแล้วเขาก็เน็บลงเลยติซ้ำนี่ล่ะหัวหน้าเปียกๆแล้วก็เอามือเน็บซ้ำนี่โอ้หลักหลักที่เขาปลูกอยู่นี่สิมีผักอย่างเนี่ยทุนอันกาอยู่อันที่มองหันนั้นปลูกบักทั่วผักกาดหินครับอันที่ไผยังกล้าอยู่อันไผตัวกล้าหลายค่ะถึงเดือนบ่ได้เก็บขายนี่ครับเป็นเดือนอยู่แล้วเพราะว่ามันบ่ใหญ่ไปเท่าไหร่ครับโหขายดีบ่แม่ช่วงนี้ผักเนี่ยโอ้ยว่าแต่ผู้ใดมีปานทองคําผักอีหยังก็สร้างน้ําท่วมคนกินแต่ปลาแล้วคนเบื่อคนอยากผักโอ้นั่นผักนี่ครับ